Music Armsสวัสดีครับพบกันแล้วกับมิวสิกคลิปครับผมครับผมโอ้ยนานๆได้มีมิวสิกคลิปวันนี้เพลงเปิดไปเนี่ยโอ้วิดวาวิดวาเนี่ยวิ่งวังงงเอาจริงๆนะคนเล่นกีตาร์ไฟฟ้าใหม่ๆหรือคนเล่นกีตาร์โปร่งใหม่ๆคำว่าฮาร์โมนิกเนี่ยไม่รู้จักกันหรอกครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอมิวสิกคลิปทำความรู้จักกับฮาร์โมนิกแล้วก็การเอาไปใช้เนาะฮาร์โมนิกคืออะไรฮาร์โมนิกคือไอสังเกตเวลาที่เราเล่นฟังเพลงพวกเพลงที่มันมีเสียงแบบตึ้งปิงปุ้งปังปิงปังอย่างเงี้ยมันจะได้แบบโทนแบบย่านที่ความถี่มันสูงขึ้นเท่าตัวนึงอ่ะใช่ใช่แล้วมันจะปิงปิงเลยเสียงใสๆเลยแต่หาทั่วคอยังไงแกยังไงก็ไม่เจอไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในคอแต่ว่ามันมีวิธีการเล่นฮาร์โมนิกเนี่ยก็คือทำให้เสียงมันดูใสกลางวานนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะเราจะหาฮาร์โมนิกมันเจอเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างเนี่ยตอนแรกก่อนจะหาเจอใช่ไหมครับต้องดีดก่อนต้องดีดก่อนเออเฮ้ยได้เหรอพี่ดีดก่อนได้นะไม่ดีดได้ไหมไม่ดีดก็ไม่มีฮาร์โมนิกเออเรายังไงหมายถึงต้องดีดสายลงก่อนดีดสายเออลองไปคิดอะไรสัตว์ตายไม่เอาแต่ก่อนที่จะใช้ฮาร์โมนิกมันต้องมาพร้อมกับนี่เลยคันไถคันโยกบ้าหาไม่เจอเอ้าไม่รู้นี่ไม่ค่อยได้เสียบด้วยสิเน่าพี่ปิ๊กปืนเสียบ่อยเสียบครับผมโอ้เสียบไม่ว่าควงด้วยควงด้วยก็คือจริงการเอาจริงๆการใช้มันก็ส่วนมากจะเห็นในลักษณะแบบคันโยกที่เป็นแบบไฟโรสที่เราเคยนำเสนอไปอันนั้นก็เล่นได้แต่ไอ้ไฟโรสมันเล่นอยู่แล้วล่ะแต่แบบนี้สิการที่เราจะหาฮาร์โมนิกให้เจอเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าที่ประจำตำแหน่งของมันอันนี้คือยังไงดีไงก็เจอเป็นธรรมชาติของฮาร์โมนิกถูกต้องก็คือเป็นฮาร์โมนิกที่แบบว่าเกิดขึ้นเองโดยที่อยู่ในคอนี่แหละอยู่ในสเกลซึ่งการดีดเนี่ยเราจะใช้ในการแตะแต่จริงใช่แต่ลงบาร์หรือลงเป็ดไม่กดนะฮะใช้วิธีการแตะเดี๋ยวพี่ปืนลองดูเป็ดที่มันจะมีฮาร์โมนิกแน่ๆเลยนะคือเป็ดที่5 7 12 12แล้วก็17 19ลองถ้าสมมติเรากดเป็นโน้ตธรรมดาครับถ้าฮาร์โมนิกมันจะเป็นงี้ใช้วิธีการแตะนะครับแตะให้ดูเนี่ยเสียงมันจะดูแบบกว้างแล้วก็ปิ๊งขึ้นมาเลยแต่เบาๆนะเมื่อก่อนผมฝึกใหม่ๆแต่ยังไงมันก็ไม่ดังเพราะว่าเรามันต้องเป็นจังหวะที่แบบเราดีดแล้วติดออกเลยคือจังหวะที่แบบมือเราแบบอย่างเงี้ยมันจะโดนนิ้วเรานิดเดียวครับต้องให้โดนนิ้วเรานิดเดียวเลยแล้วเสียงถ้าจะเช็คว่าจะออกไม่ออกเสียงมันจะดังปิ๊งได้ยินชัดอันนี้คือไม่ออกเฮ้ยนี่ออกตำแหน่งไม่ออกตำแหน่งไม่ได้ใช่ต้องเลื่อนหาแต่ถ้าเกิดว่าแตะถ้าเราแตะนิ้วค้างไว้เสียงมันจะห้วนนะต้องดีดแล้วแตะออกเลยกลางวันไม่น่าล่ะเล่นตอนกลางคืนดีดปุ๊บพระอาทิตย์ขึ้นเลยกลางวันขึ้นมาเลยกลางวันเกี่ยวที่ไหนอันนี้ก็คือมันจะได้เขาเรียกว่ามันจะได้อีกซาวนึงใช่ที่มันใช่ครับค่อนข้างนี้นั่นแหละก็คือแตะอยู่บนคิดง่ายๆนี่คือสายเราแตะนิ้วแตะแต่ปุ๊บเราปล่อยแต่ปุ๊บปล่อยเลยในระหว่างที่ดีดเนี่ยครับอันนี้คือหลักการง่ายๆครับผมครับผมเป็ดไหนที่มีฮาร์โมนิกบ้างพี่ใส่5ก่อนเลยเอ้ยช่อง5ช่อง5ต่อไปช่อง7ใช่ช่อง7เหรอพี่ไม่เห็นในแพนเค้กไม่ใช่
ย้ายช่องแล้วเกี่ยวเอาย้ายช่องแล้วเหรออะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่ช่อง12มีแน่นอนครับไหนลองไม่มีมุกไม่มีมุกไม่มีมุกโอเคโอเคเล่นเลยช่อง12จะพิเศษหน่อยเพราะมันจะเป็นเสียงเดียวกับตัวสายกีตาร์แต่ว่าจะเพิ่มมาประมาณ1ออกเต็ป1ออกเต็ปนั่นแหละแล้วก็ต่อไปข้างในล่ะมีไหมมีเอาเฟสที่10เท่าไหร่17ก่อน17ดังมันจะเป็นอีกความทีนึงเออซึ่งอันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็นั่นแหละครับอ่ะ19ล่ะอ่ะ19แล้วถามว่าแล้วเฟสอื่นบ้างอ่ะมีไหมลองดูเฟส3อ่ะช่อง3คราวมันก็จะประหลาดประหลาดไงคือมันออกมันออกไม่ชัดชัดที่สุดก็คือจะเป็นเฟส5 7 12 10เท่ากับ17 19 24แต่ที่ออกนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไปเช็คดูเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าพอเป็นช่องที่12มันจะออกเป็นเสียงเดียวกันคนละออกเต็บแต่ว่าไอ้ช่องอื่นนี้มันก็จะเป็นคีย์อื่นมีคนเคยใช้ฮาร์โมนิกในการตั้งสายอันนี้สำคัญมากครับอย่างที่มีประโยชน์ถ้าเบสอย่างเงี้ยดิดบอมมันหาไม่เจอเวลาย่านเสียงต่ำๆเงี้ยฮาร์โมนิกช่วยได้เบส12เนี่ยดิดปิ๊งก็ต้องใช้เบส12ตั้งนี่ก็จะเจออันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในการใช้ฮาร์โมนิกในการตั้งสายด้วยมีประโยชน์ถูกต้องมีอีกแล้วการตั้งสายอีกแบบนึงก็คือการที่เล่นเปล่าๆเช็คฮาร์โมนิกดูได้อย่างเล่นยังไงสมมติถ้าตั้งสายบนสายบนอันนี้ไม่ตรงถ้าเกิดเป็นเฟสข้างล่างนี่คือถ้าเกิดเป็นเฟสช่องสายที่2กับ3นี่คือจะตั้งไม่ได้แต่ว่าข้างบนอ่ะอันนี้เหมือนกันก็นั่นแหละครับการใช้ฮาร์โมนิกอีกอย่างนึงก็คือการเอาไว้ตั้งสายครับผมแต่ฮาร์โมนิกมันไม่ได้มีแค่นี้ฮาร์โมนิกอีกอย่างนึงที่เขาใช้กันก็คือการกัดปิ๊กกัดปิ๊กกัดปิ๊กถือเป็นฮาร์โมนิกอย่างนึงไม่เล่นนะคราวที่แล้วเล่นไม่เล่นไม่เล่นสกปรกกัดปิ๊กนี่ก็คือหลักการเดียวกันครับจากที่เราจะเล่นเป็นปุ๊บปั๊บใช่ไหมใช้นิ้วเราสอนไปแล้วก็ให้ทำให้ดูแล้วกันเดี๋ยวอยากรู้ทำไงไปดูคลิปก่อนมีอ๋อนี่ก็คือกัดปิ๊กแสบดากเลยทีเดียวแต่ตำแหน่งที่ดีดมันก็เกี่ยวกับเสียงนะก็แล้วแต่แล้วแต่ครับก็นั่นแหละก็คือเอาไว้กัดปิ๊กนี่ก็คือเป็นหนึ่งวิธีที่เอาไว้ใช้ฮาร์โมนิกครับผมอีกอันนึงมีประโยชน์ยังไงปริงปริงอันนี้เลยอ๋อเออสายจันเด่นเลยมีอันนึงครับสมมุติว่าเราอยากจะเล่นฮาร์โมนิกสมมติว่าเรามันไม่มีในคอจะทำยังไงในคอทำยังไงก็ทำไงวิธีน้ำมันที่สองช่องมือขวาใช้แทนมือซ้ายเราใช้วิธีการเอานิ้วแตะไว้สมมุติว่ากดช่อง3แล้วก็มากดช่องที่เท่าไหร่นั่นมัน3ช่องก็15 15อ่าฮะแล้วเราก็นิ้วแตะนะแต่เราใช้นิ้วนางหรือนิ้วชี้ก็ได้ดีดมันเคลียร์แล้วพี่เด่นถนัดไอ้พี่ปืนถนัดเลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไหนลองสิอ่ะนี่ดีดธรรมดาเราใช้วิธีสายอย่างนี้เราแตะแล้วก็ชันดีดติ๊ดจริงๆเทคนิคนี้ส่วนมากใช้กีตาร์โป่งนะเล่นพอๆหรอปึ้ง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 อะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นแหละก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยนั่นแหละก็เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยครับก็คือกดช่องไหนนับไปอีก12ช่องหลักวิธีการดูอันนี้ก็คือเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ครับแล้วก็นับต่อไปแค่นั้นเองนับต่อไปกดช่อง3ก็มากดจุดแรกของหลังจากเป็น12นี่ดีนะง่ายสบายครับผมฮาร์โมนิกนิยมใช้กับพวกคันโยกด้วยใช่ๆอันนี้เป็นเรื่องสนุกสนานมากเลยโอ้โหสุดยอดอท่อนระหว่างเชื่อมเพลงนะคิดอะไรไม่ออกวิวเห็นไหม
เนี่ยครับการใช้คันโยกถ้าใช้ฮาร์โมนิกมันจะได้เสียงแบบนี้ถ้าเราดีธรรมดาแล้วใช้คันโยกไม่ได้เอ้ยลองดูเด็กมันไม่วีดบอยพอแล้วนั่นแหละก็คือถ้าเกิดเรากดอ่ะมันก็ไม่วีดแต่ถ้าเราใช้ฮาร์โมนิกมันสามารถวีดได้เพราะระหว่างที่เราแบบปล่อยมือปุ๊บมันเสียงฮาร์โมนิกมันยังค้างอยู่มันจะวิ่งขึ้นมาเราก็สามารถที่จะคันโยกจะโยกจะโยกจะกดจะอะไรก็แล้วแต่ปกติพี่ชอบโยกชอบกดชอบโยกชอบโยกมากกว่านี่ไงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวพังไม่มีตังค์ใจโยกเก่งโยกเก่งจุงสายเทียนอะไรเป็นกันโยกมากก็จะเพี้ยนอย่างนี้แหละครับครับผมสายเพราะว่ามันก็มีการขยับขยี้ของสายถูกต้องไหมอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเทมโปโร่เขาไม่ให้โยกเยอะประมาณนั้นครับผมปกติพี่ปืนก็โยกแบบปล่อยโลดเด็ดเออโยกยับเลยโยกไว้เลยใช่ไหมล่ะยับเลยคลิปที่แล้วก็เละ เอายกตัวอย่างเพลงดีกว่าไหมลองดูไอ้ที่มันชัดๆแบบที่เขาใช้เดี๋ยวตั้งสายแป๊บที่มันเด่นๆมากๆก็มีกินปลาอะอินดีเอ็นเอาเล่นผิดอันนี้จะอยู่ในมันเขาจะเอาเป็นลายกีตาร์ในท่อนเวิร์สข้างในหรือพวกลิมิกิตก็มีลิมิกิตก็มีลิมิกิตไม่รู้จะโยกได้หรือเปล่านะลองดูประมาณนี้อันนี้คือเล่นฮาร์โมนิกช่องไหนเนี่ยช่องที่4ครับช่องที่4ก็เล่นได้เล่นได้แต่ว่าโทนมันจะหลุดคีย์ไปหน่อยคือช่องที่4เนี่ยมันคือช่องอื่นนะครับถ้าเราดีดตรงจังหวะเนี่ยมันจะออกยากออกยากแต่ที่มันออกง่ายๆเลยอ่ะก็คือก็ที่เราแนะนำไปแล้วแต่อันนี้ก็คือเขาคงไปเล่นแล้วคงแบบสนุกหาจนเจอเล่นแล้วเจอพอดีอยากได้โน้ตเนี้ยใช่แล้วค่าเขาต้องตกก็ไหนก็แล้วแต่เขาเพราะว่าถ้าเราสูงขึ้นเสียงหนึ่งมันก็มาเจอกับช่อง5พอดีช่อง5ก็จะมีไม่มีแทนพอแล้วโอ้ยนั่นแหละฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮาร์โมนิกการเล่นฮาร์โมนิกซึ่งเอาไปทำใช้ได้หลายอย่างเอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมากครับผมก็รู้เทคนิคไว้มันก็ดีเวลาเราฟังเพลงเราจะได้เดาคาดการมันได้ว่ามันอาจจะเล่นฮาร์โมนิกก็ได้ใช่ไหมส่วนผมที่ใช้ประจำเลยเวลาคีย์ E minor อย่างเพลงเปิดอ่ะก็เนี่ยแหละ5 7เนี่ยเนี่ยอ่ะแค่นี้ก็หล่อเล่นให้เพื่อนฟังเฮ้ยทำไงวะทำไงวะเฮ้ยทำไงวะอันนี้ก็แนะนำช่อง5กับช่อง7แล้วครับผมก็หาดูกันได้ครับบ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่องอะไรไม่รู้ช่อง30กว่าเออนั่นแหละเออครับโอเคขอฝากด้วยครับกับการเล่นฮาร์โมนิกครับผมไปฝึกไปซ้อมกันครับแล้วก็ลองเอาไปเล่นดูสนุกดีเออหรือถ้ามีใครแบบว่าเฮ้ยเพลงนี้ก็มีฮาร์โมนิกนะก็ปรับโพสข้างล่างได้เผื่อเพื่อนๆจะเอาไปแกะไปฝึกกันเนาะนะครับผมสำหรับผมพี่ปื้มนี่ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms